ช่อง8 Thailand Newsโซเมดกูรูธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางเกาหลีในประเทศไทยที่ได้มีการจับมือกับสำนักงานธุรกิจโซ SBA ได้มีการเปิดตัวสาขาโซเมดเอ็กซ์ไทฮันที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์โดยมีคุณจอห์นคิมเมเนเจอร์ดีเรคเตอร์และคุณบริสลาเมฆวัฒนามาร์เก็ตติ้งเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์โซเมดที่มีการเข้าร่วมในครั้งนี้เพราะมีการนำสินค้าเกาหลีอีกมากมายมาให้คนไทยได้เลือกช้อปปิ้งกันง่ายๆโดยไม่ต้องบินไปซื้อถึงเกาหลีซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะWe selected a product with high quality from South Korea. And now, the product are launched in Thailand only at our store. ค่ะก็อย่างที่คุณจอนได้แจ้งนะคะว่าตอนนี้นะคะสินค้าของโซเมดของเราอะค่ะคือแพลตฟอร์มนะคะที่รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพจากโซอะค่ะเข้ามานะคะตอนนี้นะคะเราได้นำสินค้าของโซเมดนะคะสู่ที่ไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ200 SKU ค่ะแล้วก็ได้วางจำหน่ายที่นี่นะคะเป็นที่แรกที่ Fashion Island นะคะรวมถึงสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ Thailand แล้วก็ช่องทาง Marketplace ต่างๆของเราด้วยได้ค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะเรามีแพลนที่จะกระจายสินค้าโซเมดของเราค่ะไปสู่อีก7สาขาด้วยกันค่ะค่ะตอนนี้โซเมดของเรานะคะมีทั้งหมด8สาขาด้วยกันนะคะก็มี2สาขาหลักนะคะแล้วก็อีก6สาขามินิสโตร์ค่ะ We believe that Thai customer will love our store and 제 생각에는 Thai 고객들이 우리 상품들을 많이 사랑해 주실 것이라 믿습니다ก็ตอนนี้นะคะเราในช่วงเปิดตัวค่ะเราก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีของแถมต่างๆมากมายให้กับทางลูกค้าของเราด้วยนะคะยังไงก็อยากให้ลูกค้าคนไทยนะคะได้ลองสินค้าที่มีคุณภาพดีจากโซค่ะอย่างตัวแบรนด์ตัวโซเมดตัวนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมชมด้วยท่านาเกะอุริสังคมดูร์ที่บ้านเว็บไซต์ที่ใช้ใช้คุ้มยาสิสุดาก็เรานะคะนอกจากที่เราบอกว่าเรามี8สาขาเป็นมินิสโตร์นะคะรวมถึงสาขาหลักนะคะแล้วก็ใครที่ใกล้นะคะที่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปช็อปได้ที่ใกล้บ้านคุณหรือว่าถ้าเดินทางมาไม่ได้ในช่วงนี้นะคะก็สามารถช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ของเราด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Thailand นะคะรวมถึงช่องทาง Marketplace ของเราค่ะช่อง8 Thailand News